สวัสดีค่ะพี่น้องสมาชิกของนปช. EU สวีเดนนะคะค่ะวันนี้เรามีรายการพิเศษค่ะรายการโลกล้อมไทยภาคพิเศษค่ะวันนี้จะมาพบกับพี่ดาดารุณีกุฎกิจบุญยาลัยนะคะพี่ดาอยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องให้กับกำลังใจให้กับน้องนักศึกษาที่ประเทศไทยตอนนี้นะคะและวันนี้หัวข้อที่พี่ดาจะมาพูดคือหัวข้อว่าปฏิกิริยาเร่งเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ระบบประชาธิปไตยไม่มีทางเลี่ยงน้องเลือดจากฝ่ายกระหายเลือดค่ะค่ะวันนี้ก็จะมีคุณสุกิจเข้ามาร่วมสนทนากับพี่ดาด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสมเณรค่ะสวัสดีคุณสุกิจนะคะแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งนักศึกษานะคะที่กำลังประสบกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะวิบากกรรมนะคะกับการที่คิดอยากจะให้ประเทศเนี่ยนะคะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็นักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังไปให้กำลังใจน้องๆนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ไม่ว่าจะอยู่หลังตู้เย็นนะคะหรือกำลังจะพร้อมจะเดินออกจากหลังตู้เย็นมาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะสวัสดีครับคุณสเวนสกาและสวัสดีครับคุณดาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคน ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยเราก็ต้องมาช่วยกันจับตาดูนะฮะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไวมากแล้วก็รู้สึกว่ามีการเคลื่อนตัวแล้วจะเป็นผลดีอย่างมากในการการเคลื่อนไหวทางต่อสู้ทางด้านประชาธิปไตยนะครับค่ะก็คุณสุกิจเมื่อกี้นี่คุณสุกิจบอกว่ามันไวมากนั่นแหละค่ะพี่ดาถึงก็เลยต้องตั้งชื่อช่วงนี้ของเรานะคะหัวข้อว่าปฏิกิริยาเร่งคำว่าปฏิกิริยาเร่งเนี่ยนะคะนั่นก็คือประเทศไทยเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเร่งเนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่2475เนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาเร่งจากโลกอะค่ะทั้งโลกเนี่ยนะคะมันเกิดการยอมรับไม่ได้กับการที่กลุ่มบุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมาผูกขาดประเทศทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรของชาติเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันต้องเกิดการเฉลี่ยให้กับคนทั้งสังคมแต่พอมันไม่ใช่มันไปอยู่ในกลุ่มก้อนใดอย่างไม่ยุติธรรมนะคะแล้วนอกจากนั้นยังกดขี่ประชาชนเนี่ยมันจึงเกิดปฏิกิริยาเร่งจากฝ่ายที่ถูกปกครองแล้วก็ถูกเบียดบังเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยนะคะเรียกร้องสิทธิของตัวเองแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะในอดีตถ้าเราจะกลับไปอ่านในอะไรนะคะแถลงการหรือว่าปฏิคำปฏิญาณหรือเขาเรียกอะไรของคณะราษฎรนะคะเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เขียนมาทั้งหมดนั่นก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็มากมายก่ายกองของฝ่ายผู้ปกครองกระทำต่อประชาชนนะคะจึงเกิดปฏิกิริยาเร่งในการต่อสู้ของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475วันนี้83ปีแล้วนะคะปฏิกิริยาเร่งอันนั้นทำในครั้งนั้นในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะทำได้เท่านั้นเราก็ต้องภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเรานะคะฝ่ายประชาธิปไตยที่มีความกล้าหาญอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าถ้า2475ทำได้สำเร็จลุล่วงไปทั้งหมดนะคะวันนี้ประเทศไทยก็คงเหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแม่แบบอย่างอเมริกานะคะเราก็คงจะมีศักดิ์และสิทธิ์ในความเป็นคนไทยมีศักดิ์และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์เหมือนกับประเทศอื่นๆพี่ดาวันนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าก็อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะคะคุณสุกิจก็อยู่นะคะคุณสเวนก็อยู่ในประเทศทางยุโรปที่มีความเป็นประชาธิปไตยสุดๆเนี่ยนะคะเรายืนสูดอากาศหายใจเข้าไปในปอดเนี่ยนะคะบอกพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเลยค่ะสู้ต่อไปแล้วเราก็จะไปร่วมสู้ด้วยนะคะวันหนึ่งพี่ดาก็จะไปอยู่ข้างๆแถวๆนั้นนะคะกลับไปอยู่ในที่ที่ใกล้ที่สุดที่จะมาต่อสู้ร่วมกันหายใจอากาศที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในประเทศที่ทุกสิ่งทุกอย่างภาษีของประชาชนเนี่ยนะที่จ่ายออกไปเขากลับคืนมาสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะคะพี่ดามาเห็นที่นี่แล้วอยากร้องไห้คือจริงๆมันร้องไม่ออกนะคะแล้วไม่คิดว่าไม่คิดตามเวรอะไรของประชาชนที่เกิดมานี่ต้องเป็นแบบนี้ต้องเกิดมามีบุญภาวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรถึงจะได้ดีถึงได้มีความสุขอันนั้นเราไม่ยอมรับตรงนั้นเรายอมรับ1สิทธิ์1เสียงเกิดเป็นคน1ครั้งตาย1ครั้งไม่มีใครเกิดหลายครั้งไม่มีใครตายหลายครั้งดังนั้นวันนี้เมื่อเกิดการยึดอำนาจครั้งหลังสุด22พฤษภาคมปี557เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็
ประกาศกฎอัยการศึกนะคะจนสุดท้ายเนี่ยนะกฎอัยการศึกก็เอาไม่อยู่เพราะพี่น้องประชาชนก็ออกมาประท้วงในลักษณะต่างๆคือใครจะยอมกดถูกกดขี่ล่ะคะยิ่งในยุคปัจจุบันพ.ศ. 2558แล้วปี2015ของโลกแล้วนะคะระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยนะการสื่อสารเนี่ยนะแค่กดคลิกเดียวก็รู้เนี่ยมันทำไม่ได้วันนี้ก็เลยต้องกดหัวประชาชนด้วยมาตรา44พอกดหัวด้วยมาตรา44เนี่ยแล้วก็มันก็เป็นเงื่อนไขทำให้ไม่ว่านักการเมืองไม่ว่าฝ่ายพรรคการเมืองหรือประชาชนในระดับที่บางทีก็ใช้คำอะไรอีลิตมั่งอะไรมั่งฝ่ายเรานะคะหรือจะใช้คำว่าสเลปฝ่ายเราหรืออะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ต้องหมอบกันไปหมดเลยในประเทศไทยก็ไม่ต้องห่วงค่ะก็บอกเลยไงคะสมัยก่อนเราใช้คำว่าตายสิบเกิดแสนเพราะว่าเราถูกมันฆ่าเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวเราก็ยังเกิดฝ่ายประชาธิปไตยสู้มันมาเป็นประปรายมาเรื่อยๆนะคะประชาธิปไตยก็ได้ครึ่งใบค่อนใบมั่งเงี้ยนะคะมาถึงวันนี้แต่วันนี้เนี่ยนะคะก็มีพี่น้องกลุ่มดาวดินซึ่งจริงๆเขาก็ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าเขาคือกลุ่มที่ต้องการความยุติธรรมในสังคมให้กับประชาชนคนยากคนจนแล้วก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องไม่มีอำนาจเรียกร้องไม่มีอะไรที่อยู่ข้างหลังผลักดันให้เขาเรียกร้องอะไรได้สำเร็จเขาก็บอกว่าเขาไปช่วยพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของพวกเขาเป็น10ปีมาแล้วค่ะทีนี้พอมาถึงตอนนี้เนี่ยสิทธิที่ประโยชน์ที่เขาจะต้องได้รับจากใต้ดินอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นว่าอยู่ดีๆก็เอ๊ะมีแก๊สขึ้นมาจากไหนไม่จุดไฟขึ้นมามันเกิดลุกขึ้นมานั่นก็คือใต้ดินมีแก๊สใต้ดินมีน้ำมันข้างบนทำนากันอยู่นะก็ข้าวอะไรผลผลิตผลเกษตรกรราคาก็ยังตกต่ำอยู่นั่นเลยนะคะแถมทำให้ภัยแล้งนะคะทำให้ทำนาปีละหนปลูกยางมา6ปี7ปีกำลังจะกรีดยางได้ไปตัดของเขาทิ้งเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือสร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าในประเทศไทยเรียกว่ายิ่งกว่าในเรื่องที่มันเอาไม่อยู่ก็คือเรื่องเศรษฐกิจคือการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ประชาชนแล้วความเป็นธรรมทุกๆความเป็นธรรมมันต้องเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำให้กับประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนมันเป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้วแล้วการเมืองแบบนี้เนี่ยในโลกเจริญแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องรัฐบาลมีหน้าที่รับทราบมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ปัญหาประชาชนต้องจับนักศึกษาซะนี่นะคะแล้วเขาก็ไม่เคยหยุดเขาไม่ยอมหยุดคือเอาไปปรับทัศนคติบอกว่าหยุดเคลื่อนไหวอย่างงั้นอย่างนี้ให้ฟังเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยต้องขอด่าค่ะไอ้ควายวันนี้เนี่ยนะคะโลกเข้าไปถึงไหนแล้วนะคะคนเราทุกคนต้องมุ่งไปข้างหน้าและก็ต้องรับรู้ว่าทั่วโลกเนี่ยนะคนทุกคนในโลกนี้ต้องมีส่วนร่วมในการทำให้บ้านเมืองสิทธิ์ถิ่นที่อยู่เนี่ยมันเจริญร่วมกันนั่นคือคำว่าการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนแต่วันนี้มึงก็ยังจะมาบอกว่าอยู่เฉยๆเชื่อจะทำอย่างเงี้ยต้องทำตามนั้นแช่แข็งประเทศไทยพอเด็กแต่คำว่าเด็กๆสำหรับพี่ดาเนี่ยก็เพราะว่าเราอายุจะ70แล้วนะคะแต่มันสมองของเขาความนึกคิดของเขาคนยุคใหม่นะคะในยุคเขาเรียกว่าไฮเทคอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเขารู้อะไรมากมายและรวดเร็วกว่าเราแล้วก็สามารถจะค้นประวัติศาสตร์กลับไปเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอามาเรียนรู้แล้วก็ปรับเปรียบเทียบกับปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาก็คือเขาไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาเขาไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่จะมาบังคับให้ต้องทำตามพอออกมาตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยถึงจุดที่เรียกว่าทีแรกก็ยังไม่กล้าไงคะจะจับไม่กล้าแต่วันนี้เนี่ยนะคะคุณสุขิตคะคุณสเวนคะดูไว้เลยค่ะประเทศไทยมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่พอยึดอำนาจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะทำปุ๊บมันขู่ปุ๊บมันจับเลยเอาไปขังสัก7วันขู่อยู่ในนั้นเนี่ยนะคะคนที่ออกมาเนี่ยเขาก็เล่าเป็นส่วนตัวเพราะพูดไม่ได้นะคะว่าเขาถูกข่มขู่แบบไหนคือมันข่มขู่ถึงชีวิตอะค่ะพอถึงเวลาตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยเขารักชีวิตตัวเองอะยังคิดว่าหลายๆอย่างอยากจะทำอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องหยุดบทบาทตัวเองก็มีนะคะแต่อย่างไรเสียนะคะทุกๆประเทศในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านก็มีเปลี่ยนโดยที่เป็นแบบปฏิวัติโดยประชาชนก็มีเนี่ยนะคะมันก็คือคนหลายๆส่วนหลายๆกลุ่มนะคะพี่ดาไม่ได้เป็นคนเขาเรียกอะไรนะคะไม่ใช่เป็นคนเชื่อโชคลางไสยศาสตร์นะคะหรืองมงายในศาสนาแต่พี่ดาก็ต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนำทางเราทำให้มีหลายคนที่ยอมเสียสละตัวเองนะคะเพื่อส่วนรวมแล้วก็ทำให้กับสังคมคนเหล่านี้ยังไงก็ไม่มีตายไปหมดนะคะ
แล้วก็มันจะต้องมีเกิดขึ้นมาเสมอแล้วดังนั้นเด็กน้องๆไม่เรียกเด็กๆดีกว่านะคะน้องๆนักศึกษาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขายืนหยัดนะคะไม่ยอมรับกฎหมายโจรก็เหมือนพวกเราที่ต่อสู้ในต่างประเทศเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยเราไม่ได้หนีนะคะแต่เราไม่ยอมรับกฎโจรอำนาจโจรกฎหมายโจรนะคะเขียนขึ้นมาโดยไม่มีความเขาเรียกว่าปราศจากความชอบธรรมไม่มีกฎหมายใดๆแบบที่โลกเขารองรับเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกมาสู้ตรงนี้แล้วน้องๆที่ยังสู้ในประเทศไทยแล้วก็เขาบอกว่าเขายืนยันที่จะไม่ยอมประกันตัวจะยังไงก็ตามเราก็เป็นห่วงชีวิตน้องๆนะคะเพราะว่ามันถึงจุดที่บอกว่าเป็นปฏิกิริยาเร่งแล้วการปฏิกิริยาเร่งอันนี้ก็คือปฏิกิริยาเร่งวันนี้ถ้าเราจะพูดว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะคะมันก็ใช่หรือจะเปลี่ยนแปลงประเทศก็ใช่ก็ต้องบอกเปลี่ยนแปลง360องศานะกับหน้ากับหลังหันกับหน้าหันนะคะพี่ดาไม่บอกกับหลังหันเพราะถ้ากับหลังหันก็คือกลับไปสู่ยุคระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเขาพยายามที่จะเป็นอย่างนั้น2475เนี่ยเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยวันนี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยนะคะวันนี้มันต้องยอมรับใช่ไหมคะคุณสุกิจคุณเซเว่นว่าประเทศไทยเป็นระบอบเผด็จการเพราะไอ้สงฆ์ฟันดำมันยังพูดด่าประยุทธ์วันนี้เลยบอกว่าวันนี้พระชาติเนี่ยถูกกองทัพอาวุธเนี่ยนะฮะกดขี่เอาไว้ส่วนไอ้ผู้ดีรัตนโกสินทร์มันก็บอกว่าต้องเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริงอ้าวก็แปลว่าตอนนี้เป็นเผด็จการอันนี้ยอมรับกันหมดแล้วนะคะเมื่อมึงบอกว่าตอนนี้เป็นระบอบเผด็จการดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่ประชาธิปไตยให้ได้ทีนี้เราเปลี่ยนเนี่ยนะคะเราก็ออกมาสงบสันติปราศจากอาวุธเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหมือนตอน14ตุลา16 6ตุลาพฤษภาธมินที่สุดท้ายฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะคะมันจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งซึ่งมันจะบีบกลับไปให้เราไปหัวโหดอีกเนี่ยนะคะโดยการสังหารประชาชนที่ออกมาเรียกร้องแล้วสุดท้ายมันก็กลับไปสู่ที่เดิมได้แต่ณวันนี้เนี่ยนะคะมันเข้าสู่จุดที่ปฏิกิริยาเร่งมันเร่งเร็วขึ้นมากเลยค่ะอย่างที่คุณสุกิจบอกนะคะว่าเราต้องติดตามอย่าว่าแต่วันต่อวันเลยค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนวันซืนนะคะตีสามตีสี่เนี่ยนะก็ดูนะคะคิดดูก็แล้วกันค่ะไอ้พวกสารเหี้ยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะมันดึกดื่นขนาดไหนเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ประจำการนะคะที่จะออกกฎหมายออกคำสั่งออกอะไรออกมาเล่นงานเราแต่มันจับเราไปขังในวันศุกร์เพื่อที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ก่อนจะถึงวันจันทร์ที่ท่าทีของฝั่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะเด็กๆทุกน้องๆทุกคนนักศึกษาทุกคนเนี่ยถูกขังอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะมันจะต้องมีวิธีการอะไรก็ตามที่ข่มขู่อย่างเช่นตอนปี53เนี่ยนะคะที่แกนนำนปช.เนี่ยไปมอบตัวแล้วก็เราถูกสลายที่ราชประสงค์นะคะรู้ไหมคะว่าเมื่อถูกเอาไปขังอยู่ในคุกเนี่ยไม่มีอาวุธไม่มีอะไรของอะไรเอาเข้าไปไม่ได้นะคะแต่มันเอาคนฝั่งตรงกันข้ามนะคะมาเสี่ยมว่าเราคือพวกพระเจ้าไม่รักเจ้าด่าเจ้าเงี้ยนี่ไอ้งมงายแบบนี้เนี่ยในไหนนั้นเชื่อไหมคะมันเหลาแปรงสีฟันนะคะแหลมปี๊ดเลยนะคะไล่แทงคุณขวัญชัยไพพนาค่ะแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังมีอีกมากมายนะคะอย่างพี่ฟังในรายการอาจารย์ชูพงศ์บอกว่าขู่อยู่ในนั้นนะคะซ้อมตีกันจนตายเนี่ยก่อนคนนั้นจะตายนี่ยังแบบทวารเปิดเลยค่ะขี้แตกขี้แตนเนี่ยก่อนตายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะในช่วง22พฤษภาเนี่ยที่ถูกจับไปเนี่ยนะคะมันจะเอาผ้าดำคลุมหัวนะคะแล้วก็รถวิ่งไปแล้วก็วันเนี่ยมันก็เอาออกมาเอาขึ้นเอาออกเอากลับไปอยู่ที่พักแล้วมันก็ปิดหัวออกไปแล้วก็นั่งรถไปไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้เรื่องนะคะแต่เสียงที่มันจะพูดบอกว่าอ้าวขุดรู้หรือยังขุดเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยค่ะคือคนอยู่ในรถเนี่ยจะฟังดูเหมือนกับว่ามันกำลังจะเอาเราไปฝังทั้งเป็นเนี่ยเหมือนกับที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาในยุคก่อนๆเนี่ยนะคะมันเอาเราไปฝังวันหนึ่งคงจะเจอกระโหลกเราเหมือนกับไอ้ที่ Killing Field ที่ขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะมันคงจะเจอกระโหลกเยอะแยะบ้านเราไม่รู้คงไม่ใช่หลักล้านแต่ว่าหลักหมื่นๆเงี้ยมันน่าจะมีแบบนั้นนะคะจึงทำให้ความหวาดกลัวในหลายส่วนเราก็ต้องสู้พูดไปสงบไปมันก็บอกว่าบ้านเมืองสงบแต่พวกมันเองก็บอกว่าไม่ได้สงบหรอกสงบแต่เพียงผิวเผินนี่ไอ้ผู้ดีรัตนโกสินทร์พูดนะคะไอ้ผู้ดีที่เฮียวิดาว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีมันจะเกิดปฏิกิริยาเร่งเองโดยที่พวกเราเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าต้องไปสร้างสถานการณ์เหมือนอีกฝั่งหนึ่งที่มันสร้างปฏิกิริยาเร่งที่จะกำราบเราแล้วก็กลับไป
อยู่ในระบบเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จของมันในฝั่งของเราเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแยกเร่งโดยธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงนะคะคือจากพี่น้องประชาชนจากความทนไม่ไหวจากการที่วันนี้เนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงนะคะคนทั้งประเทศขอโทษค่ะคนสลิ่มเหลืองนกหวีดเนี่ยนะคนยากคนจนก็มีที่ได้อานิสงส์จาก30บาทรักษาทุกโรคหรืออะไรก็ตามในนโยบายของรัฐบาลแล้ววันนี้เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกอย่างของประเทศเนี่ยบีบรัดเข้ามาแล้วก็คนปลูกยางที่ถูกโค่นยางเนี่ยไม่ใช่ฝั่งเราอย่างเดียวที่โดนโค่นคนทั้งประเทศเนี่ยเจอเขาเรียกวิสัยทัศน์ง่วงงมงายกับการบริหารประเทศซึ่งบริหารไม่เป็นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ปฏิกิริยาเร่งจากฝ่ายประชาชนเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะรวดเร็วเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตหรือว่ามันเกิดปฏิกิริยาเร่งขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วเหมือนกับกาน้ำเอาน้ำใส่นะคะตั้งเตาเนี่ยนะคะวันนี้มันเป็นควันเดือดถึงจุดเดือดแล้วมันพวยฟุ้งออกมาละแต่มันจะเกิดการกระทำโดยใครที่อยู่ดีๆเอาน้ำเย็นราดลงไปนะฮะน้ำกำลังเดือดสงบลงทีก็อย่างที่ท่านจารุพงศ์ท่านพูดนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมันผู้ปกครองมันปกครองเราเนี่ยโดยทฤษฎีชักว่าวนะคะคือมันชักว่าวไปจนกระทั่งตึงนะคือหมายถึงมันบีบรัดเรานะจนตึง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 เนี่ยนะว่าวมันต้องขาดลอยไปนะคะมันก็จะผ่อนให้เรารู้สึกหายอึดอัดนิดนึงคนไทยในอดีตก็ไม่เหอไม่เอือนะคะได้เท่านี้ก็พอใจละไม่เป็นไรคือคนเราต้องการแค่พอมีกินพอมีอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอะไรเงี้ยประชาชนก็ยอมแล้วอีกอย่างไอ้โลกข้อมูลข่าวสารเนี่ยบิดเบือนจนกระทั่งเราเข้าใจในคนที่ทำถูกกลายเป็นผิดคนที่ทำผิดเนี่ยกลายเป็นถูกแล้วเราก็ยังไปยกย่องชื่นชมอะไรกันแบบนี้ค่ะแต่วันนี้มันไม่ใช่เราก็ต้องรอดูนะคะพี่ดาคิดว่าคุณสุกิจกับคุณสเวนคิดเหมือนพี่ดาไหมคะว่าถ้าเกิดปฏิกิริยาเร่งครั้งนี้เนี่ยนะคะมันเร็วเกินไปเนี่ยนะคะโดยที่พวกเราเนี่ยนะต้องต่อสู้ด้วยความใจเย็นด้วยนะคะรอบคอบด้วยนะคะอย่าคิดว่าถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยทันทีเนี่ยนะคะไม่คิดหน้าคิดหลังเลยแล้วออกไปสู้กับเขาเนี่ยนะคะวันนี้อาวุธในมือของประชาชนก็ไม่มีกองทัพก็ยังไม่ได้เป็นกองทัพของประชาชนดังนั้นพี่ดาก็เลยอยากจะบอกว่าพี่ดาเห็นด้วยนะคะที่ท่านจารุพงศ์ได้เสนอเอาไว้ว่า1เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าปฏิกิริยาเร่งของเราเนี่ยเราจะช่วยกันเร่งอีกอันนึงกับเรือไปให้ได้นะคะว่าเราเนี่ยอยากให้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าถามพี่ดานะคะประชาธิปไตยที่แท้จริงทั่วโลกเนี่ยนะคะประมุขของประเทศหรือผู้นำของประเทศประมุขในฝ่ายบริหารประเทศเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างอเมริกามีประธานาธิบดีนะคะหรือมีอย่างฝรั่งเศสมีประธานาธิบดีด้วยมีนายกมนตรีด้วยนะคะหรือ28หรือ28หรือ29ประเทศนะคะปัจจุบันนี้นะคะไม่จำไม่ได้ไม่ได้นับที่มีนายกมนตรีแล้วก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายทุกๆคนนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันใครทำผิดอะไรเนี่ยนะคะใครไปฆ่าใครตายที่ไหนเนี่ยคะติดคุกเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยนะคะนี่คือ3แบบของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นประเทศไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นอยู่ในรูปไหนเนี่ยเราคงบอกว่าเราจะเอาอย่างนั้นก็ไม่ได้เราจะเอาอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าเผื่อเราพูดออกมาว่าเราจะเอาอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยนะคะนั่นก็คือในสมองเราก็คิดแบบเผด็จการอีกแล้วนะคะดังนั้นเราต้องคิดแบบประชาธิปไตยคือคิดต่างกันได้แล้วในความต่างอันนั้นกฎกติกาของโลกเนี่ยนะเขาเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือมันถึงจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขแล้วก็คนทุกคนในโลกเนี่ยนะคะในประเทศเนี่ยนะคะจะมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ใช่ทุกวันนี้ที่มันพูดดูถูกคนแต่ตัวมันบอกว่ามันเป็นคนพี่ดาบอกว่ามันเป็นสัตว์มากกว่ามันเป็นสัตว์มนุษย์นะคะแล้วก็พูดออกมาแต่ละคำทุกวันนี้พี่ดาก็มีบัญญัติคำขึ้นมาว่าเป็นสัตวาทะนะคะคือไม่ใช่วาทกรรมธรรมดานะคะเป็นวาทกรรมสัตวาทะนะคะแล้วพวกนี้มันก็เป็นสัตว์สังคมและคนเร็วๆพวกนี้แหละค่ะคือมันเป็นสัตว์ทางการเมืองของประเทศก็อยากจะบอกว่ามันจะต้องพิธีนองเลือดกับเรานะคะดังนั้นเราจะต้องรอบคอบที่จะเจ็บและตายให้น้อยที่สุดนะคะแล้วเราต้องทำอย่างที่บอกว่าทุกๆครั้งนะคะผู้รู้ของฝ่ายประชาธิปไตยบอกว่าอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะในขณะที่กำลังบริหารอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้โดย3อำนาจ1อำนาจของสถาบัน
2อำนาจของกองทัพ3อำนาจของประชาชนวันนี้ประชาชนยังไม่ได้กองทัพอยู่ฝ่ายประชาชนเพราะกองทัพอยู่กับฝ่ายสถาบันแต่ถามว่าในกองทัพเนี่ยนะคะมันมีส่วนหัวเร็วๆแล้วก็ไอ้ส่วนหัวที่เป็นสัตว์มนุษย์เนี่ยนะคะเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์กองทัพทางการเมืองเนี่ยนะคะในนั้นมันก็ยังมีฝ่ายของประชาชนและเราคงไม่มีปัญญาเอางบประมาณเนี่ยไปซื้ออาวุธสู้กับเขาหรือจะมีอาวุธจากต่างประเทศเนี่ยนะคะมาช่วยเราเนี่ยต่อสู้เพราะว่ามันมีกฎปฏิบัติประชาชาตินะคะการที่จะใช้อาวุธไปช่วยใครเข้าไปในประเทศของใครเนี่ยมันเรียกว่าเป็นละเมิดอธิปไตยของประเทศเขาแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมันก็ยังมีกฎปฏิบัติประชาชาติเขาเรียกว่าอะไรนะสนธิสัญญากันอยู่ว่าทำได้แค่ไหนยังไงดังนั้นความฉลาดของเราประชาชนก็คือเราจะลุกคือขึ้นมาได้เราก็จะต้องเอากองทัพในประเทศนั่นแหละเป็นของเราอยู่ฝ่ายเรามาอยู่กับเราแล้วก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มาจากภาษีของประชาชนมาช่วยประชาชนแล้วถ้าเราลุกขึ้นได้มากที่สุดเนี่ยนะฮะอีกฝ่ายเขาก็ต้องวางปืนไม่สามารถที่จะสู้กับเราเราก็จะเจ็บตายน้อยแต่พี่ดาไม่ได้บอกว่าให้เราขี้ขลาดไม่กล้าไม่กลัวมันนะคะเพราะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราต้องไม่กลัวที่จะเปลี่ยนระบอบนะคะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้นะคะโดยการถอนรากถอนโคนระบอบเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จนี่เป็นจิตสำนึกจิตวิญญาณของพี่และพี่เชื่อว่าจิตวิญญาณของนักศึกษากลุ่มนี้นะคะและก็ยังอยู่ข้างนอกที่ไม่ถูกจับกุมคุมขังก็ขอให้กำลังใจนะคะไปเยี่ยมกันมากๆแล้วก็อยู่ข้างนอกนะคะคอยดูสถานการณ์ต่างๆนะคะอย่าให้เขาทำร้ายทำลายน้องๆได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะเพาะบ่มคนนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนำทางให้มีผู้กล้าเปิดเผยตัวออกมาสู้อย่างนี้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่สร้างกันง่ายๆก็จะบอกว่าวันนี้เป้าหมายของเราจะต่อสู้นะขุดรากล้มมันขุดรากถอนโคนมันไม่กลัวที่จะคิดเปลี่ยนระบอบนะคะแล้วขอให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะอย่าจำนนทางความคิดต้องกล้าคิดนะคะความไม่กลัวเนี่ยแหละค่ะจะเป็นอาวุธสำคัญของพวกเรานะคะที่จะต่อสู้กับมันแต่เราจะต้องสู้อย่างมีสติแล้วก็การเสียเลือดเหนือเสียเนื้อนะคะมันไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเราไม่มีทางที่จะได้มาง่ายๆเพราะถ้ามันให้เราง่ายๆนะคะ83ปีเนี่ยเราน่าจะได้มาตั้งนานแล้วจริงไหมคะไหมคะค่ะคุณสุกิจตรงถึงตรงนี้แล้วคุณสุกิจจะมีอะไรเสริมเชิญเลยนะคะครับก็เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เมืองไทยอันนี้ผมเห็นด้วยแน่นอนนะครับคือการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบที่เพื่อจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมสนับสนุนทั้งหมดเลยคราวนี้ ทำไมเราถึงอยากจะเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้มันเป็นระบอบเผด็จการเนี่ยฮะถ้าเราไม่มีระบอบประชาธิปไตยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ก็คือเราต้องคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ตะกี้คุณดาเอาความเห็นหลายอย่างที่บางอย่างผมก็มีความคิดแตกต่างกันนะครับคือผมมีความคิดว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่เราต้องให้ได้การเมืองถ้าเราไม่ได้การเมืองเราก็ไม่ได้การเคลื่อนไหวคือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับผลนะฮะใช่เพราะฉะนั้นในทางการเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยคือว่าการเคลื่อนไหวให้คนให้ก็คนไทยนี่แหละในเมืองไทยทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศมารับเราให้มากที่สุดแล้วก็ให้ข้อมูลเขาให้มากที่สุดนะคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ในเมืองไทยที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยผมมองว่าเราเป็นฝ่ายรุกนะฮะเราเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบทางด้านการเมืองทางฝ่ายนู้นเนี่ยเขามีคสช.มีพลเอกประยุทธ์อะไรพวกนี้พวกนี้เป็นจริงๆเขาเป็นตัวแทนระบอบเผด็จการของเมืองไทยนะตัวเขาเองอ่ะไม่ใช่เป็นตัวเผด็จการถึงแม้ว่าเขาจะถูกไล่ออกไปหรืออะไรยังไงถ้าเกิดมีคนตัวแทนขึ้นมาประเทศชาติก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีนี่เองอ่ะคราวนี้การเคลื่อนไหวของเราตามความคิดเห็นส่วนตัวก็คือว่าเราต้องมีการเคลื่อนไหวแบบฉลาดนะเราต้องไม่ผีผามแล้วเราต้องนำมวลชนอันนี้สำคัญก็คือเราต้องนำมวลชนแล้วเราต้องสร้างมวลชนอันนี้แหละคำนี้สำคัญที่สุดคือเราต้องสร้างมวลชนสร้างมวลชน
ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะมีอำนาจเพราะเรามีมวลชนขึ้นเราจะต้องสร้างมวลชนถึงขนาดที่ว่ามวลชนมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาคิดว่าไม่คุ้มแล้วที่เขาจะกดเราต่อไปอีกก็หมายถึงว่าถ้าเรามีมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความขัดแย้งมันจะน้อยลงเรื่อยๆและความอะไรที่เกิดขึ้นและความสูญเสียมันจะน้อยลงยิ่งคนตื่นตัวมากขึ้นเท่าไหร่ความสูญเสียมันจะน้อยลงเข้าไปยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้อย่างที่คุณดาพูดบอกว่าบางครั้งสูญเสียเราก็มันก็จำเป็นแต่ว่าความคิดเห็นก็คงคิดเหมือนกันนะผมอยากให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดแต่ว่าเราอย่าไปนึกว่าเราจะไม่สูญเสียเลยมันเป็นไปไม่ได้ทางฝ่ายนู้นเราคิดง่ายๆนะฮะทางฝ่ายนู้นเขาเป็นคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะคนไทยกลุ่มเดียวที่เขาต่อสู้เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์สืบต่อไปเรื่อยๆถึงลูกถึงหลานเขาแต่ประชาชนอีก67ล้านคนผมว่ากลุ่มเขาเนี่ยจริงๆมีก็คงมีไม่ถึงแสนนะฮะกลุ่มที่มีผลประโยชน์จริงๆนะครับกลุ่มเราก็ตีสัก67ล้านคนทุกคนใน67ล้านคนต้องการจะต่อสู้เพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ไปเทียบกับเขาแสนคนเรา67ล้านคนมันไม่ต้องคิดมากอ่ะเราต้องชนะแน่นอนอยู่แล้วเราต้องมีความเข้าใจลักษณะนี้แต่ว่าทำไมฝ่ายเราคิดว่าฝ่ายเขาได้เปรียบเขาว่าเขาเป็นคนคุมอำนาจเป็นคนคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ฮะฮัลโหลคุณสุกิจคะเดี๋ยวตรงนี้พี่ดาขอได้ครับขอแทรกนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่ คุณสุกิจพูดต่อคือพี่กำลังจะบอกว่าคุณสุกิจบอกว่าเราสร้างความพร้อมของมวลชนอันนี้เห็นด้วยแล้วทุกวันนี้เราทำกันอยู่นะคะเพราะอย่างที่องค์การเสรีไทยประกาศออกมาแล้วนะคะว่าวันนี้การที่เรามีประสานในประเทศไทยและในต่างประเทศเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะแนวร่วมของเรามีแล้วนะคะที่ชัดเจนเนี่ยนะคะแล้วก็ขยายตัวกันอยู่ใน55จังหวัดแล้วแล้วในต่างประเทศเราก็ประสานไป20กว่าประเทศแล้วแต่กำลังจะเรียนว่าการสร้างความพร้อมของมวลชนเนี่ยนะที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยนะคะที่คุณสุกิจบอกว่าความเมื่อมีมวลชนมากๆเนี่ยนะคะไอ้เรื่องไอ้ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยนะมันจะลดลงเนี่ยนะเราจะได้สูญเสียน้อยไม่ใช่ค่ะพี่ดาจะบอกว่ามวลชนที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยนะเป็นเพราะความขัดแย้งมันจะมากขึ้นมากขึ้นนะคะมวลชนถึงจะเกิดความฮึกเหิมมากขึ้นถ้าความขัดแย้งในประเทศมันลดลงเนี่ยหมายความว่ามันกำลังผ่อนว้าวให้เราค่ะทฤษฎีชักว้าวเพราะฉะนั้นมันวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่มันทำกับเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่อนความขัดแย้งกับเราได้เนื่องจากว่ามันรู้ว่าความขัดแย้งก็คือเราจะเอาประชาธิปไตยนี่คือเราจะเอาสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของประเทศเนี่ยมาเฉลี่ยให้คนทั้งประเทศไงคะดังนั้นพี่กำลังจะบอกว่ามันจะเกิดการปฏิวัติของประชาชนได้ประชาชนพร้อมแต่ความขัดแย้งเนี่ยมันจะถึงจุดสูงสุดค่ะยิ่งขัดแย้งมากเท่าไหร่ยิ่งใกล้ประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะเชิญเลยค่ะไม่ได้กี้บางทีผมอาจจะพูดผิดแต่คือผมหมายถึงว่าถ้าเราแข็งแรงขึ้นยิ่งเราแข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเขาจะไม่อยากให้มีความขัดแย้งคือว่าเขาจะไม่อยากให้มาขัดแย้งกับเรามากขึ้นเท่านั้นผลก็คือความขัดแย้งจะลดลงแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีความขัดแย้งความขัดแย้งมันเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะหายไปถ้าเรายังไม่มีอำนาจไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าการซึ่งออกมาซึ่งหน้ากับเราเนี่ยมันจะมีน้อยลงทีนี้ผลจะยังไงเดี๋ยวก็ตามอีกทีคือว่าถ้าเราสร้างมวลชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลุ่มเขาเองนั่นแหละเราต้องอย่างนี้นะฮะกลุ่มเขาถึงแม้จะมีทหารจะมีอำนาจตุลาการจะมีอำนาจในทุนจะมีอำนาจภายในครอบครัวเขานะฮะก็ไม่ใช่หมายเขาว่าเขามีความเห็นเหมือนกันทั้งหมดในกลุ่มทหารเองเขาก็มีกลุ่มที่เห็นด้วยกับเราแล้วมีกลุ่มที่เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งในกลุ่มศาลเองเขาก็มีสองฝ่ายในกลุ่มครอบครัวของฝ่ายนึงเขาก็มีนะฮะผมเชื่อว่าเขามีตอนนี้ถ้าเราสามารถสร้างมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ฝ่ายที่เขาเห็นด้วยกับเราเนี่ยจะเข้ามาทางด้านเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นผลให้การขัดแย้งมันจะไม่ถึงจุดระเบิดที่จะทำให้ต้องสูญเสียมากคือผมเนี่ยสู้ฮะผมสู้ทุกอย่างแต่ผมไม่อยากเห็นการสูญเสียมากแต่ว่าการสูญเสียถ้ามันเกิดเรา
ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นส่วนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าผมไม่อยากให้มีให้เห็นการสูญเสียเยอะแล้วก็คือพอเหมือนกับเหมือนกับเราทำกับข้าวถ้าเราทำกับข้าวถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็อร่อยถ้ามันยังไม่ถึงจุดบางทีไปกินมันก็ยังเหนียวยังมีอะไรอยู่อีกอย่างนึงสมมติว่าประชาชนลุกขึ้นสู้นะฮะเราได้รับชัยชนะนะแต่ว่าเราไม่มีมวลชนตื่นตัวพอมากพอมาช่วงแรกๆปีแรกเราก็ดีใจโอ้โหฮึกเหิมพอไปเรื่อยๆคนเขากลับไปทำมาหากินไปอะไรกลุ่มของเราความคิดของเราจะอ่อนตัวลงแล้วเขาจะตีกลับได้นี่คือเหตุผลที่ผมพูดว่าถ้าเรามีมวลชนมากเนี่ยชัยชนะของเราจะยาวนานแล้วจะถาวรก็เหมือน2475ฮะเราชนะมาได้แป๊บเดียวเขาก็ตีกลับเราอย่าให้สถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกเลยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะฮะค่ะพี่ดาจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่ามวลชนมากเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยเราอาจจะดึงอำนาจกลับมาสู่ฝ่ายเราได้เหมือนปี2475เนี่ยมวลชนยังไม่มีนะคะมีแต่คณะราษฎรแล้วก็กลุ่มคนที่มีการศึกษาไปต่างประเทศมาหรือว่าอยู่ในประเทศเนี่ยนะคะอยากเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นยังไม่มีมวลชนตอนนี้มีมวลชนแต่ในเรื่องของส่วนนำตรงนี้เนี่ยนะคะกับยังไม่มีออกมาดังนั้นที่คุณสุกิจพูดกับพี่ดาพูดคิดเหมือนกันค่ะว่าวันนี้ประชาชนต้องพึ่งตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ในตรงนั้นเนี่ยนะคะยังไงเสียพอถึงเวลาที่จะต่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ยังต้องมีจ่าฝูงคนก็ต้องมีผู้นำถ้าไม่มีผู้นำประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าผู้นำได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เกิดคำพูดหลายๆอย่างนะคะกับการที่พี่ดาอยากจะบอกว่าเราเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เราเนี่ยสู้ที่บอกว่าประชาชนเนี่ยพอได้มาปุ๊บเนี่ยมันหลุดกลับไปอยู่ฝั่งเขาอีกแล้วเนี่ยนะเป็นเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเขาสร้างสถานการณ์เพราะเขายึดอำนาจปุ๊บเนี่ยเรายอมเขามาตลอดเพราะเขาด่าว่าฝ่ายการเมืองไม่ดีนะคะการเมืองเนี่ยคนอยู่ฝ่ายการเมืองเลวเพราะการเมืองเลวแต่เราต้องยอมรับอย่างว่าถ้าหากว่าเป็นการเมืองที่ผู้บริหารประเทศมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยนะคะ4 ปีต้องลงแล้วก็ให้ประชาชนเลือกใหม่ดังนั้นกำลังจะบอกว่าอำนาจเดิมเนี่ยนะคะอำนาจเผด็จการเดิมที่แฝงอยู่มาโดยตลอดเนี่ยนะดึงกับอำนาจกลับไปสู่เขาตลอดอย่างที่คุณสุกิจว่าทำไมสู้แต่ละทีสู้แต่ละทีสุดท้ายก็กลับไปอีกก็เพราะว่าเราถูกครอบงำวันนี้เราอย่าลืมนะคะว่าคนในโลกนี้นะคะมีดีมีชั่วทุกสาขาอาชีพดังนั้นนักการเมืองดีก็มีเลวก็มีแต่อย่างน้อยที่สุดนักการเมืองก็คือคนอาสาประชาชนเข้าไปให้ประชาชนเลือกให้ไปใช้อำนาจแทนประชาชนดังนั้นพวกนี้เนี่ยนะเขามีหลักอยู่อันหนึ่งก็คือทำยังไงให้นักการเมืองเลวในสายตาของประชาชนวันนี้ก็ยังมีคำพูดออกมาในเรื่องที่ว่าเอ้ยสู้ไปแล้วชนะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพวกนักการเมืองนี่มาสวาปามอีกอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นวันนี้พี่ดาอยากจะบอกว่าเราอย่ามาระแวงกันเองวันนี้พุ่งเป้าไปเลยค่ะว่าโค่นล้มตรงไหนนะคะทำให้สำเร็จแล้ววันนี้ความคิดของประชาชนก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะดังนั้นนักการเมืองที่เลวนักการเมืองที่คิดว่าจะไปเอาประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็เลวไม่ต่างกับฝ่ายเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จคนเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องถูกประชาชนเนี่ยเคลียร์ตก เวทีการเมืองเคลียร์ตกจากการมีอำนาจแล้วก็กอบโกยเขาเรียกว่าเผด็จการตัวใหม่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีมันจะยากที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านกับบางคนที่ประชาชนจะเรียนรู้แต่วันนี้ประชาชนไม่โง่แล้วอะค่ะก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เราจะสู้มันยังไม่ใช่ชัยชนะที่สวยงามมันไม่ใช่ชัยชนะที่เป็นประชาธิปไตยโอ้โห 100% หรอกค่ะเราอาจจะยังได้ไม่มากนักแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะคะวันนี้มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะพี่ดาถามคุณสุกิจว่าเห็นด้วยไหมคะกับ3ข้อที่องค์การเสรีไทยบอกว่าเราจะต้องตีมันตรงนี้คือวันนี้ต้นไม้มันยืนต้นมันเป็นต้นไม้ยืนต้นยาวนานมาเท่าไหร่ไม่รู้นะเราก็รู้อยู่ว่าคืออะไรเนี่ยนะคะแล้ววันนี้ประชาชนเนี่ยก็จะขุดรากถอนโคนไอ้ต้นไม้พิษเนี้ยนะคะแต่มันมีไม้ค้ำยันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าไอ้ไม้ค้ำยันพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าเราไม่ตีมันก็ไม่ตายถูกไหมคะเราต้องตีมันหมดเราโค่นมันหมดทั้งหมดนะคะก็เลยบอกว่าในส่วนของวันนี้ในการต่อสู้ของเรามันมี2 อย่าง1ต่อสู้เปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยแบบเราจะโค่นล้มอันนี้เห็นต้องตรงกันอีกอันนึงก็คือถ้าพี่ดาบอกแล้วไงฮะประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมีประมุข3แบบนะคะอีกแบบของประเทศไทยเนี่ยนะคะมันมีไอ้พวกองคมนตรีเนี่ยนะคะซึ่งเราก็รู้ว่ามันคืออำนาจรัฐซ้อนรัฐในฝ่ายของรัฐบาลจริงไหมคะนายกทักษิณก็ยังบอกเลยค่ะว่าตอนที่ท่านเป็นนายกอ่ะท่านเคยพูดบอกว่าขอให้มีนายกคนเดียวในประเทศได้ไหมเพราะในวันนั้นท่านได้รู้แล้วว่ามันมีนายกซ้อนกับท่านอยู่เนี่ยค่ะถึงมีคำพูดนี้คุณสุกิจจำได้ใช่ไหมคะที่ท่านเคยพูดออกมาจำได้ครับขอมีนายกคนเดียวได้ไหมประเทศนั่นแหละค่ะคำตายของท่านที่วันนี้ท่านถูกกวาดล้างตระกูลชินวัตรเพราะว่าถ้าตระกูลชินวัตรคิดแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นภัยต่อฝ่ายอำนาจเผด็จการจากดินาเบ็ดเสร็จมากเพราะฉะนั้นถ้าในระหว่างที่เราต่อสู้กระชับความเข้าไปสู่ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องทำคือเราต้องตีนั่งร้านมันอย่างเช่นที่พิดาเนี่ยด่าในสิ่งที่มันทำกับประเทศไทยวันนี้ไม่มีปัญญาบริหารประเทศสะเออเสือกพี่ดาต้องใช้คำนี้นะเข้ามาแล้วก็ด่า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 แล้วมันก็มีหน้าพูดอย่างนี้เห็นไหมฮะว่าไอ้ยุทธเล่เข้ามาโดยยึดอำนาจประชาชนไม่ได้ถามเลยนะแต่พอตอนนี้บอกว่าจะอยู่อีก2ปีบอกจะทำประชามติมาถามประชาชนจะมาถามเอาอำนาจประชาชนไม่ให้อยู่แล้วแล้วมาเอาอะไรมาคิดใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะบอกว่าพวกนี้มันคือนั่งร้านแต่นั่งร้านที่สำคัญที่มันเป็นอำนาจรัฐซ้อนรัฐเนี่ยมันมีอยู่3อำนาจตอนนี้ชัดเจนเราต้องทำลายนั่งร้านอันนี้อย่างเช่นว่าองคมนตรีเนี่ยเราบอกว่ามันมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นๆในโลกจะเป็นยังไงเราไม่ไปพูดถึงเราพูดถึงประเทศไทยนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยอีกอันนึงก็คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยแล้วมันมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้เนี่ยนะถ้าเป็นประชาชนเนี่ยนะฮะคุณสุกิจหรือพี่ดาเนี่ยนะฮะเรามีพ่อแม่ที่แก่นอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเห็นว่าพ่อแม่ร่ำรวยมรดกเยอะแยะเราก็อาจจะต้องไปร้องขอศาลใครเป็นผู้จัดการมรดกหรือทำอะไรใช่ไหมคะและอันนี้มันเป็นองคมนตรีเป็นประธานองคมนตรีอย่างไอ้เปรมเนี่ยนะคะทำไมไม่ทำหน้าที่ที่ควรจะทำเสือกไม่ทำต้องขอพูดอย่างนี้แต่เสือกเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจอยู่เบื้องหลังการทำให้ประเทศไทยเนี่ยถอยหลังลงคลองมาโดยตลอดสิ่งที่ควรทำคือให้คำปรึกษากับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตามรัฐธรรมนูญก็คือการมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อันนี้มันเป็นเรื่องของสถาบันไม่ได้เป็นเรื่องของการบริหารประเทศถ้าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะการบริหารประเทศต้องมาจากคณะรัฐบาลอำนาจบริหาร1ใน3อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอันนั้นเขาบริหารประเทศแต่อันนี้คืออีกส่วนหนึ่งของประเทศทำไมไม่ทำนะคะแล้วเมื่อไม่ทำเนี่ยเราต้องบอกให้กับประชาชนลุกคือขึ้นมาเล่นงานตรงนี้ด้วยว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันเขียนเอาไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าไม่มีการตั้งองค์ราชทายาทเนี่ยแล้วถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนี่นะมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยตกลงทุกวันนี้ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเราก็มีคำกันแน่กันแหนมันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นพระองค์เจ้าเปรมใช่ไหมคะแล้วมันไปไหนมาไหนคนก็พับเพียบหมอบกราบมันใช่ไหมคะภาพก็เห็นอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องชี้ให้ทั้งประเทศไทยทั้งโลกเห็นและอันที่สองที่องค์การเสรีไทยบอกว่าทหารก็เหมือนกันทหารเนี่ยนะกองทัพเนี่ยนะเป็นกองกำลังส่วนตัวของใครเนี่ยเลิกซะให้มาเป็นกองกำลังส่วนกองกำลังของประชาชนแล้วก็เลือกเป็นรัฐซ้อนรัฐอีกเหมือนกันเห็นไหมคะนายกทักษิณจะแต่งตั้งทหารเนี่ยนะฮะมาบริหารประเทศเหมือนโอบามาจะแต่งตั้งทหารใครต่อมีใครเนี่ยนะฮะนายกทักษิณทำไม่ได้เข้าไปหาอีเปรมออกมาเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีสอนนายกทักษิณบอกว่าไม่ต้องยุ่งมันยังมีหน้ามาบอกคำนี้ด้วยนะไอ้เหล่มันไปพูดที่สิงคโปร์บอกว่าอำนาจของกองทัพไม่สมควรที่จะมาตรวจสอบดังนั้นถ้าหากว่าตรวจสอบไม่ได้กฎหมายในประเทศไอ้คนพวกนี้มันก็อยู่เหนือกฎหมายเช่นกันแล้วที่สำคัญศาลทหารก็ไม่ให้มีอำนาจซ้อนกับระบบตุลาการหลักของประเทศนะคะแล้วระบบตุลาการของประเทศนี้นะคะทุกระบบตุลาการนี่ต้องพ้นจากอำนาจการแทรกแซงของเผด็จการไทยเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำควบคู่กันไปไหมคะคุณสุกิจค่ะครับ ผมมองต่างกันนิดนึงผมจริงๆเนี่ยผมกลับชอบนะที่
ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอำนาจเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันเป็นเหมือนกับเราไปงานวัดอย่างนี้ฮะแล้วเราจะยิงนกจะยิงเป็ดอะไรเงี้ยคือมันเป็นเขาทำตัวเป็นเป้าให้เราอะและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของการใช้อำนาจเผด็จการให้เราผลก็คือมันจะทำให้เราขยายมวลชนได้ง่ายขึ้นก็ตั้งปีหนึ่งตั้งแต่ที่เขาเข้ามามีอำนาจเนี่ยเราขยายมวลชนไปมหาศาลนะฮะแล้วจะยิ่งนับจากปี53ที่เขาออกมาปราบมวลชนในเวลานี้คนกว่าครึ่งค่อนประเทศเนี่ยเข้ามามีเขาเรียกว่าเป็นคนตาสว่างกันหมดก็ไปคิดกันเองว่าหมายถึงอะไรนะฮะมันเป็นผลดีอ่ะจริงๆกับคือเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขายิงขาตัวเองทุกวันอ่ะเขาทำออกมาทุกวันแต่คราวนี้เราชอบเหรอที่มันเป็นแบบนี้เราไม่ชอบฮะเราอยากให้ประเทศชาติก้าวหน้าแต่ว่าเราสู้ทางการเมืองเราสู้ทางการเมืองนำการทหารนะการทหารเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเขาอ่ะอยากให้เราสู้เขาทางการทหารจะตายไปเราไม่มีทางชนะหรอกทางด้านสากลเราไม่มีทางชนะนะแล้วทางด้านจริงๆเขาไปสู้เราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเขามีเงินไม่ลิมิตอันลิมิตเงินนะฮะทุกอย่างแล้วยิ่งอาวุธก้าวหน้ามีโดรนมีอะไรเราไม่มีทางหนีก็ส่งโดรนมาจ่อเราเรียบร้อยเราต้องสู้ทางด้านสันติอย่างเดียวฮะสันติการต่อสู้ทางด้านสันติเนี่ยจะสู้ได้โดยการทำใหเมืองชนตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้บางคนก็พูดว่าสันติแล้วเมื่อไหร่คุณจะชนะคุณสู้ไปสิสร้างมวลชนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวฝ่ายทหารที่อยู่ในเมืองไทยฝ่ายสารเพราะมีคนก้าวหน้าเยอะเขาก็จะมาอยู่กับเราเพราะเขาจะมองเห็นแล้วว่าฝ่ายโทษทีฝ่ายเผด็จการฮะจะต้องพ่ายแพ้ในอนาคตอันใกล้เนี้ยฝ่ายเขาจะเปลี่ยนฝ่ายทันทีคือเราต้องสร้างเหตุผลที่ให้ฝ่ายทหารที่ก้าวหน้ามาอยู่ฝ่ายเราจะสร้างเหตุผลได้โดยการขยายมวลชนขึ้นเรื่อยๆเวลานี้พูดถึงทางการเมืองเราเป็นฝ่ายลุกทุกอย่างผมพยายามเน้นทางนี้เรื่อยๆอย่าปล่อยโอกาสนี้ออกไปถ้าเราคุยนะฮะแล้วเราคิดไปเป็นว่าเราไปจะเปลี่ยนยุทธวิธีไปเป็นการทหารเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายรับทันทีเราจะเป็นฝ่ายถูกเขาเล่นงานทันทีแต่ถ้าเราต่อสู้โดยใช้การเมืองนำในช่วงนี้นะฮะแต่ผมไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ใช้การทหารแต่เราจะใช้การทหารเมื่อถึงเวลานะเราจะไม่คิดว่าเราจะสู้ด้วยสันติอย่างเดียวถึงเวลาแล้วมันก็เกิดมันจะเกิดมันก็เกิดเองเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายทหารเขาก็เปลี่ยนใจเองนะฮะแล้วอยากจะเน้นอีกทีนึงเพราะว่าถึงแม้องคมนตรีก็นะฮะเขาเป็นตัวแทนเท่านั้นเองเขาถูกแต่งตั้งมาถ้าเรามองกันในลักษณะเผด็จการสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยองคมนตรีก็ไม่ได้ต่างอะไรกับยุทธพลเอกประยุทธ์นะฮะก็เหมือนกันเขาเป็นตัวแทนเราไปตีตัวแทนมันก็ไม่ได้ผลเพราะเวลาเราจะรักษาโรคเราต้องรักษาที่สาเหตุเราไปรักษาที่อาการมันก็นั่นอันนี้เราต้องคิดถึงพี่ดาขอแขวค้านตรงนี้นึงนะคะมันคือสาเหตุค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะคุณสุกิจต้องมองภาพการเมืองในประเทศไทยค่ะว่าเมื่อสถาบันอ่อนแอแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนผ่านปุ๊บเนี่ยนะคะบารมีของคนที่จะมาใหม่วันนี้เราไม่ได้คิดถึงตรงนี้เราคิดเรื่องเปลี่ยนระบอบของเราเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยถามคุณสุกิจเถอะค่ะว่าตัวอันตรายเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยคุณคิดเหรอคะว่าพอเปลี่ยนผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยคนไหนจะขึ้นมาในส่วนของเรื่องสถาบันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะคะประเทศไทยเนี่ยมันทหารมันมีบุรพาพยัคฆ์มีวงเทวันแล้วยังมีก๊กไหนอีกตั้งกี่ก๊กเนี่ยพี่ดาอยู่กับการเมืองในประเทศไทยดังนั้นคนในประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยนะเรายังรับมันเขาเรียกว่ารับตีนจากมันลูกเดียวนะคะเรายังยันมันไม่อยู่เลยค่ะกับในการคุกคามประชาชนเรายังไม่ได้รุกมันเลยนะคะมันเกิดการรุกทางการเมืองคือเราได้การเมืองเพราะว่าตลอดเวลามันเป็นเผด็จการนะคะสิ่งที่เรารุกได้อย่างเดียวก็คือเรารุกได้การเมืองเท่านั้นเอง
แต่นอกนั้นเนี่ยนะประชาชนคนทั้งประเทศเนี่ยนะเรายังรักมันอยู่นะคะแล้วก็ยันมันเท่านั้นนะคะยังไม่ถึงขั้นรุกเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าบอกว่าเราไม่ไปตีมันเพราะเราคิดว่าตีที่ตรงนั้นวันนี้ถามว่าตรงนั้นเนี่ยมีอำนาจอยู่จริงไหมณขณะนี้ถ้าส่วนหัวเนี่ยนะครับมีอำนาจอยู่จริงไหมอำนาจวันนี้มันอยู่ในคนที่เปรียบเสมือนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่นะคะคุณสุกิจมองดูสิคะวันนี้ไอ้ประยุทธ์มันทำเนี่ยนะใครสั่งมันอีเปรมสั่งใช่ไหมคะถามหน่อยเถอะค่ะวันนี้เนี่ยพูดกันเนี่ยนะสิ่งที่พี่พูดวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นโดน112วันนี้ในประเทศไทยมันก็หาเรื่องพี่อยู่นี่นะคะถามหน่อยเถอะค่ะถ้าสถาบันยังมีทรงมีพระปรมาภิไธยออกมาได้เนี่ยนะมันเอาอะไรไปให้ท่านเซ็นแล้วออกข่าวมาให้เราดูหน่อยได้ไหมใช่ไหมคะหรือว่าเอาตัวมาให้เราดูหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เราพูดนี่เราเข้าใจตรงกันนะคะว่าเราสู้เพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้ววันนี้เนี่ยอำนาจเป็นอยู่ในมือใครคะพี่ดาถามคุณสุกิจหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันอยู่แล้วมันมีอำนาจมืดอยู่ข้างหลังเนี่ยค้ำบัลลังก์ให้มันทำแล้ววันนี้มันกำลังจะช่วงชิงอำนาจกันถ้าเผื่อว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะเป็นใครก็ตามประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยเลยค่ะเรายังต้องสู้ไอ้ตรงนั้นอีกอ่ะเนี่ยค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะสร้างมวลชนออกมาเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะไปขังคุกเหรอคะเนี่ยค่ะพี่ดาถึงได้บอกว่าหนึ่งนะคะเมื่อกี้คุณสุกิจก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยทำยังไงให้มวลชนแข็งแรงเนี่ยนะมันก็จะผ่อนในการที่มันไม่กล้าทำอะไรกับเรามันก็ความขัดแย้งจะลดลงมันไม่ลดถ้ามันลดเนี่ยอุณหภูมิมันจะไปสู่การแตกหักเปลี่ยนโดยปฏิวัติโดยประชาชนมันจะไม่เกิดเราคงจะไม่ใช่อยู่ในบ้านข้าวก็มีกินทำมาหากินก็ได้ดีหรือว่าเดือดร้อนไม่มากนักในบางยุคที่มันผ่อนเบาให้เราเนี่ยนะคะแล้วเราจะลุกขึ้นสู้ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในประเทศอย่าว่าแต่คนเสื้อเหลืองสลิ่มเลยนะคะคนเสื้อแดงที่สู้แล้วคิดถึงเปลี่ยนระบอบอย่างเราเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่บอกว่า60กว่าล้านคนไม่ใช่ค่ะคุณสุกิจรู้ไหมคะว่ามีเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยและเลือกพลังประชาชนเลือกไทยรักไทยมาเนี่ยนะคะ19ล้านเสียง15ล้านเสียงเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยนะคะแล้วที่เหลือฝั่งเขามีเท่าไหร่นะคะที่ถ้าเผื่อเขาสร้างสถานการณ์ให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาฆ่ากันเนี่ยนะคะแล้วคนเงียบไปนะคะเขาเรียกว่าพลังเงียบเสียงเงียบในประเทศนะคะที่เทคะแนนไปในการเลือกตั้งแต่ละครั้งหรือว่าทุกวันนี้นี่ยังยกย่องพอใจที่ทหารเนี่ยยึดอำนาจอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้น60กว่าล้านคนยังไม่ได้คิดเหมือนเราทั้ง60กว่าล้านคนนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมองพลังเงียบเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ทหารปกครองก็ดีกว่านะแต่เขาจะลุกขึ้นสู้กับเราหรือเปล่านี่ก็ยังอะค่ะเพราะฉะนั้นเรายังรับอยู่ทางการเมืองการต่อสู้ขับฝ่ายเผด็จการนี้เรายังรับศึกจากมันอยู่นะคะแล้วก็ยันมันโดยการที่มีนักศึกษาออกมานี่ยันมาสู้กับมันนะคะยังไม่ได้รุกมันเลยนะคะเพราะถ้าถึงขั้นรุกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันก็คือจะเผด็จศึกกันแล้วอะค่ะค่ะเชิญค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราหันกลับมาพูดถึงเรื่องนักศึกษานะครับที่เขาว่าเราพวกเป็นฝ่ายต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราควรจะมีบทบาทยังไงแล้วเราควรจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงนะฮะก็อยากถามคุณดาว่าเราทางด้านองค์กรเสรีไทยเนี่ยมีการออกแถลงการสนับสนุนนักศึกษาหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาช่วงนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะคะองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเนี่ยเราสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะคะใครก็ตามองค์กรไหนก็ตามกลุ่มไหนก็ตามในเสียงในต่างประเทศอย่างคุณสเวนทำอยู่เนี่ยนะคะหรือทุกๆเสียงในต่างประเทศเนี่ยนะคะนี่คือแนวร่วมของเราทั้งหมดค่ะแล้วก็คุณสเวนคะพรุ่งนี้นะคะพี่ดาได้ทาบทามท่านจารุพงษ์ให้นะคะถ้า10โมงเช้าอย่างวันนี้นะคะท่านออกอากาศกับคุณสเวนได้นะคะโอเคพอดีต้องจบของอาจารย์สุนัยก่อนพอดีโอเคค่ะได้ค่ะก็ได้ที่ทราบว่าอาจารย์สุนัยก็จะออกรายการกับคุณสเวนตอน7โมงเช้าใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะก็ถ้ายังไงคุณสุกิจจะเข้ามาด้วย
ได้คุยกับท่านจารุพงษ์ถึงทางด้านเสรีไทยจะมีบทบาทในการต่อสู้ในช่วงต่อๆไปยังไงก็อันนี้ให้ท่านตอบเองจะดีกว่าไหมคะเพราะว่าพี่ดาก็ได้ทำงานช่วยคือพี่ดาช่วยไปทุกองค์กรแล้วค่ะองค์กรไหนก็ตามเนี่ยจะตามไปให้กำลังใจหมดแล้วก็จะร่วมเคลื่อนไหวกับทุกองค์กรอยู่แล้วในส่วนของพี่ดานะคะแล้วพี่ดาก็ทำงานร่วมกับท่านอยู่แล้วก็เป็นคือเราทุกคนคุณสุกิจในอเมริกากลุ่มคุณสุกิจและกลุ่มใครๆของพวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้บอกแล้วนะคะว่าเราคือแนวร่วมของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยที่จะต่อสู้ให้ได้ระบอบประชาธิปไตยและตัวเราเนี่ยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราถือว่าเราเอาโลกล้อมไทยได้ด้วยแล้ววันนี้เนี่ยโลกเนี่ยก็จะช่วยเราล้อมแต่เขาทุกๆประเทศเขาก็มีการเขาเรียกว่าการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากประเทศนั้นๆในการส่งออกหรืออะไรยังไงประเทศนั้นๆเขามีการส่งนำเข้าสินค้าจากเขาเข้าไปในประเทศไทยเข้าไปได้ผลประโยชน์จากกฎหมายบางอย่างที่เขาขอให้ประเทศไทยผ่อนปรนอะไรให้กับเขามันเป็นผลประโยชน์ระหว่างสองประเทศดังนั้นทุกๆประเทศในโลกเขาก็จะไม่หลีผามที่จะลุกขึ้นมาช่วยฝั่งเราสักทีเดียวคือต้องบอกเลยค่ะว่าระบบการบริหารทางด้านการต่างประเทศของทุกประเทศนะคะเขาใช้วิธี two face หรือเหยียบเรือสองแคมกันทั้งนั้นนะคะวันนี้เราจึงได้เห็นหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างลักกระผิดลักกระเปิดเราก็ยังถามเอ้าประท้วงยังไงแล้วทำไมยังเห็นมีไอ้นั่นเข้าไปอย่างเช่นอเมริกาปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังไปฝึกอาวุธกันอยู่อะไรเงี้ยบอกว่ายกเลิกจะไม่มีการไปฝึกอาวุธกับทางโน้นอเมริกาเขาบอกไปแล้วว่าไม่ได้เข้าไปฝึกอาวุธตรงนั้นตัดทิ้งไปหมดแล้ว EU ตัดนู่นตัดนี่แล้ว EU วันนี้ก็ประกาศแล้วด้วยนะคะว่าแม้กระทั่งการเชิญอาคันตุกะจากประเทศไทยมาหรือเขาจะเข้าไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการยกเลิกหมดสิ้นจนกว่าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าอเมริกาเอาเข้าไปซ้อมอะไรอ๋อเขาไปซ้อมในเรื่องเกิดภัยพิบัติอะไรเงี้ยทหารในส่วนของการทหารจะช่วยอะไรได้บ้างนี่ไงครับคุณสุกิจมันคือสิ่งที่วันนี้เนี่ยโลกล้อมไทยเนี่ยเราจะต้องทำให้เขามองเห็นชัดยิ่งขึ้นพี่ดาเนี่ยยังมีหลายเรื่องนะคะที่จะพูดให้ฟังนะคะว่าพี่ดาเจอคำตอนเข้ามาในประเทศนี้นะคะกับคำถามที่เขามองประเทศไทยคือเขาหลอกถามพี่อะว่าเฮ้ยดีอยู่ไม่ใช่เรื่องเนี่ยเราก็ต้องตอบให้เขาเข้าใจจริงๆพี่รู้ว่าอเมริกาเขาเข้าใจดีอะค่ะแต่เขาอยากถามความสมัครใจของเราว่าวันนี้เราไม่สมัครใจอยู่กับประเทศแบบนี้เพราะอะไรนะคะค่ะเชิญครับธุรกิจพูดถึงทางด้านต่างประเทศเนี่ยผมอยากจะบอกพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะว่าทางต่างประเทศเนี่ยสื่อมวลชนต่างประเทศก็ดีผู้นำต่างประเทศก็ดีเขาเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เขาก็เห็นด้วยเหมือนกันที่อยากจะเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าการทำงานทำการของเขาเนี่ยเขาก็ต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศของเขาเป็นหลักอันนี้เราไปว่าเขาไม่ได้เพราะมันทุกประเทศฮะเขามีการทำงานต่างประเทศลักษณะนี้ทุกประเทศเมืองไทยก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาอย่างน้อยเขาก็ยังเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวทางด้านประชาธิปไตยเขาไม่ขัดแย้งแล้วก็เขาก็พยายามช่วยเราทุกวิถีทางไอ้จุดสำคัญที่สุดก็คือว่าตัวเราเองนะฮะต้องเปลี่ยนตัวเราเองต้องทำอันนั้นพูดถึงโทษทีครับโทษทีขอแทรกนิดเดียวคือที่คุณสุกิจพูดเมื่อกี้ถูกต้องแต่ทุกประเทศก็อยากจะช่วยประเทศไทยค่ะแต่ประเทศคนไทยต้องออกมานำตัวท่านเองก่อนที่จะให้ประเทศอื่นเข้ามาช่วยค่ะใช่ครับเห็นด้วย 100% คือเขาเป็นส่วนมาช่วยเราถ้าเราช่วยตัวเองถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเขาจะมาช่วยเราได้ยังไงคือเราไม่ต้องอยู่ดูมากนะเขามีการลบค่าฟันในยูเครนเนี่ยฮะมีใครไปช่วยประเทศยูเครนบ้างอ่ะไม่มีมีแต่เอาใจช่วยและส่งอาวุธไปช่วยไม่มีฮะไม่มีว่าประเทศไหนส่งไปช่วยส่งคนไปช่วยเลยมันก็ต้องลบกันเองคือละมออย่างเงี้ยคือมันเป็นธรรมชาติของการนโยบายต่างประเทศอ่ะเราไปหวังก็ไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นส่วนหนุนให้เราได้แล้วตอนนี้เขาก็กำลังทำอยู่ด้วยเราต้องช่วยตัวเองนะฮะแล้วก็อยากให้พี่น้องเมืองไทยได้ทราบว่าเราพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนี่เราทำงานหนักมากนะคุณดาก็ทำงานหนักเราทำงานหนักทุกคนนะทำงานหนักแล้วก็เสียสละทุกคนเราทำทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้ที่ไม่ได้หลับได้นอนแต่ผลที่เกิดมากครับเราทำเรารู้เพราะเรามีการพูดคุยกันมีการหยั่งเสียงหยั่งผ
ผลนะจากปี53มาถึงปีนี้เนี่ยแค่5ปีโอ้โหมวลชนก้าวหน้ามหาศาลยังไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วก็จนผลมันจนถึงมาถึงทุกวันนี้ฮะก็นักศึกษา14คนที่ถูกจับไปก็เพราะเหตุผลอันหนึ่งก็คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทำให้เขาตื่นตัวนะฮะถ้าเราอยู่เมืองไทยโดนถูกอะไรไปบ้างอย่าท้อเราสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะโอเคครับค่ะก็วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วพี่ดาก็อยากจะฝากถึงพี่น้องนักศึกษานะคะในประเทศไทยนะคะสู้ๆต่อไปค่ะเราสู้อยู่ในกรอบกฎหมายเฮงซวยของมันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะจับเข้าไปขังจะเอาเขาขึ้นศาลทหารบ้าหรือเปล่าคะเขาแค่ไปชูป้ายว่าต่อต้านการยึดอำนาจการรัฐประหารก็คืออำนาจให้กับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเราไปขึ้นศาลทหารเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้ศาลทหารต้องไม่มาก้าวไก่นะคะศาลทหารจะต้องไม่ใช่ศาลที่จะมามีอำนาจเต็มเหมือนกับศาลสถิตยุติธรรมนะคะระบบตุลาการของไทยเนี่ยต้องไม่มีมาเป็นอำนาจซ้อนระบบตุลาการได้ศาลอย่างน้อยๆที่สุดนะคะระบบตุลาการไทยเนี่ยมันจะมี3ศาลมันถึงจะเกิดความยุติธรรมกับประชาชนยิ่งในอเมริกาเนี่ยยิ่งระบบลูกขุนอย่างเงี้ยนะคะมันยิ่งจะสร้างความเขาเรียกว่าอะไรนะยุติธรรมให้กับประชาชนแต่อันนี้มันยังไม่พ้นจากอำนาจการแทรกแซงของเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จในประเทศไทยไงคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องเนี่ยนะคะเราสู้ในประเทศไทยเราไม่ยอมรับกฎหมายของมันแต่เราวันนี้เรายังต้องสู้ในกรอบของมันเนี่ยเราก็สู้ยังไงเนี่ยออกมาในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดอย่างไรที่เป็นปฏิกิริยาเร่งนะคะพี่น้องประชาชนก็ขอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ให้มีเขาเรียกอะไรนะมีความรอบคอบมีสติอย่างที่คุณสุกิจกับพี่ดาเป็นห่วงตรงนี้เท่านั้นเองใช่ไหมคะครับคือการต่อสู้มีหลายรูปแบบนะฮะต่อสู้โดยที่สุ่มเสี่ยงเราก็ไม่ควรทำนะฮะแล้วก็การต่อสู้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องออกมาชุมนุมกันทุกครั้งนั่นมันเป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งเราก็มีรูปแบบอื่นๆด้วยแต่ว่าต้องจำเสมอนะฮะงานที่สำคัญที่สุดถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยนี่ผมมองว่าเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยการปฏิวัตินะฮะภารกิจที่สำคัญที่สุดนะฮะของการปฏิวัติไม่ใช่ว่าเป็นการฆ่าฟันกันนะภารกิจที่สำคัญที่สุดคือการสร้างมวลชนเป็นภารกิจที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดและจะเป็นตัวกำหนดชัยชนะนะอันนี้ต้องเน้นโอเคครับด้วยเห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะก็เรียนถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่นะคะ1คนนะคะพูดคุยสร้างประชาธิปไตยด้วยกัน10คนนะคะ1คน10คนแล้วก็10คนเนี่ยนะแต่ละ1คนก็สร้างประชาธิปไตยให้แข็งแรงในตัวเองไป10คนแล้วก็ออกจาก1คนเป็น10คนตอนนี้มันกลายเป็น100แล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จาก100เนี่ยมันก็เป็นหมื่นนะคะมันจะออกไปแบบวิทยาศาสตร์เขาบอกแตกตัวแบบ binary fission เลยค่ะแล้ววันนี้ในประเทศไทย55จังหวัดแล้วนะคะพี่ดามคิดอย่างคุณสุกิจค่ะว่าการเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพเป็นล้านๆคนไม่มีประโยชน์ถ้าเผื่อเราทำอย่างไรนะคะฝ่ายประชาธิปไตยในทุกจังหวัดมี 60% ฝ่ายเผด็จการมี 40% ในทุกจังหวัดนะคะยึดพื้นที่ทุกจังหวัดได้เราก็ชนะจริงไหมคะคุณสุกิจอันนี้มีผมได้ยินใครพูดผมจำไม่ได้แต่ว่าผมอ่านมานะครับคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีคนมากกว่าเขาเพียงแต่ว่าเรามีคนที่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงก็พอเราไม่จำเป็นจะต้องมีคนทุกคือพูดง่ายๆเราไม่ต้องไปรอให้ถึงคน 100% มาเห็นด้วยกับเราแต่เราพอมีคนพอที่จะมาหนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงเราก็พอนะฮะจำเอาไว้เพราะว่าทางฝ่ายนู้นเขาจะใช้อันเนี้ยมาตีเราว่าไอ้คนทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับคุณเราไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นฮะพอที่มาช่วยเราเปลี่ยนแปลงเราก็พอแค่นั้นเองแต่ว่ายิ่งมากยิ่งดีแค่นั้นก็นี่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะพี่กำลังจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราออกไปกันแล้วก็เข้ามากรุงเทพเนี่ยนะคะมันเป็นการมาที่โอเคค่ะมันเป็นการพัฒนาทางการเมืองของเราพัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะคะการที่พี่น้องมาไม่ว่าจะมาโดยรูปแบบไหนแต่พี่กำลังจะพูดว่าเราไม่ต้องออกมาเรายึดพื้นที่ของเราให้ได้มันไม่พี่บอกว่าอย่างน้อยที่สุดที่พี่บอกว่าพี่ไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะคะหมู่บ้านไหนเนี่ยนะคะคนเสื้อแดงมีไม่ถึง 60% ของหมู่บ้านเราไปปักธงเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงได้ไหมคะ
เขาก็มาถอนผักธงเราไงคะเขาก็มามีเรื่องกับเราไงคะเพราะฉะนั้นที่เราไปเปิดได้เป็นหมื่นๆหมู่บ้านนี่นะคะเพราะว่าหมู่บ้านนั้นประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยมันจะต้องเป็นคนเสื้อแดง 60% คนวันนี้เนี่ยเสียงข้างมากที่เราได้เป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ใช้เสียงข้างมากพี่ไม่ได้หมายความว่ามันต้องลุกขึ้นมาทั้งหมดอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราทำค่อยๆกระเหยียบทำขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นค่ะถ้าหมู่บ้านไหนไม่มีคนเสื้อแดงถึง 60% ระปักธงหน้าบ้านเนี่ยมันก็เอาขี้มาปาบ้านแล้วนะคะเนี่ยไอ้ประเทศคุณสุกิจพี่เนี่ยเดินไปหมดทุกๆจังหวัดเกือบจะไปทุกตำบลหมู่บ้านไปเปิดอย่างนั้นเลยอ่ะแต่วันนี้เนี่ยที่พี่ต้องพูดว่าถ้าเผื่อว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะเสียงข้างมากเราต่อสู้ทุกวันนี้เนี่ยนะเราคำว่าประชาธิปไตยนั่นคือเราต้องการเสียงข้างมากนะคะไว้บริหารประเทศโดยไม่ละเลยเสียงข้างน้อยเพราะว่าเขาทุกคนก็คือคนไทยด้วยกันเราจะต้องเอาความต้องการของคนทั้งประเทศผู้บริหารต้องบริหารให้คนทั้งประเทศดังนั้นที่พี่ดาบอกว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะถ้าเรามีคนฝ่ายเราเยอะถ้าสมมติในจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะถ้าสมมติว่าถึงวันที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เราบอกเอาเยอะเยอะเท่าที่เราจะแต่ค้นล้มเขาได้เยอะแค่ไหนล่ะครับลุกขึ้นมา2 ล้านคนทั้งประเทศเหรอคะแล้วถ้าเขาลุกขึ้นมาสัก5 ล้านขึ้นมาเนี่ยเขาปลุกขึ้นมาได้ฮะเราจะสู้ไงครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาตรงไหนไปที่นับพี่ถึงต้องตั้งเป้าเอาไว้ว่าพูดกับพี่น้องประชาชนนะคะในแต่ละจังหวัดเนี่ยให้ฝั่งเราเยอะหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะสลิมจังหวัดหนึ่งนะคะมี1,000 คนนะคะเป็นเรา300นะเป็นสลิม200นะคะที่เหลือเนี่ยเป็นคนเงียบๆแต่เป็นคนเงียบๆเอาฝ่ายประชาธิปไตยยังค่อยยังชั่วใช่ไหมไม่ใช่ไงแล้วทีนี้ไม่ต้องออกไปไหนรักษาพื้นที่ถ้ามันเอากองทัพจากที่ไหนบุกเข้าไปในแต่ละจังหวัดไปเล่นงานเราอยู่กับที่นะคะมันจะเพียงพร้อมให้กับเราใช่ไหมคะแล้วจังหวัดที่มันมีค่ายทหารคนอยู่ในค่าย 5,000 คนเอาเต็มที่นะเราอยู่ข้างนอก 30,000 คนล้อมเอาไว้บุกเข้าไปมันยิงออกมาเนี่ยนะมันยิงเราไม่ตายหมดหรอกแต่ข้างในเนี่ยเราบุกถึงตัวแล้วล่ะอาวุธเราก็ยึดมาได้หมดเราก็ใช้คนที่ไม่ต้องเต็มทั้งประเทศก็ได้อย่างที่พี่ดาวบอกไม่ต้องถึง 60% ของจังหวัดก็ได้แล้วเราก็ได้อาวุธนั้นแล้วเราลุกขึ้นนั่นก็คือปฏิวัติโดยประชาชนแบบหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเสียเนื้อไม่ได้เพราะฝ่ายกระหายเลือดมันบอกว่าณวันที่ เดือนพฤษภาปี53มันบอกเอาเราตายเป็นแสนคนก็ไม่เป็นไรกำหลาบคนอื่นๆที่ถ้าลุกไม่มีคนนำเขาไม่กล้าสู้อ่ะมันเป็นอย่างนี้ไงฮะคุณสุกิจพี่ถึงต้องบอกว่ามันต้องมีแนวทางเยอะแยะเราจะบอกว่าเราสร้างมวลชนสร้างไปไหนอ่ะสร้างไปทำอะไรอ่ะก็มันต้องสร้างเพื่อที่จะต้องให้เขามองเห็นตัวเองอะค่ะว่าเขามีภารกิจร่วมกันทำอย่างนี้สิ่งที่ถ้าเกิดการประกาศขึ้นมาลุกขึ้นสู้ก็ไม่ว่าจะกลุ่มน้องๆนักศึกษานี่ก็คือส่วนนำละนะคะแล้วก็ส่วนนำอื่นๆเท่าที่เราเคยสร้างเคยมีทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะวันนี้ลุกขึ้นมาเราอย่ามาระแวงกันทำลายโค่นล้มสิ่งที่เป็นเป้าหมายนี้ให้ได้ก่อนเราจัดการกันเองไม่ยากค่ะเราคิดทางฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันถ้าใครก็ตามในฝ่ายเราที่เราเกิดถึงความระแวงเนี่ยนะคะมันพูดผิดจากหลักการประชาธิปไตยมันก็ตายเองอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปอย่ากัดกันเองอย่าไปโจมตีกันเองในกลุ่มต่อสู้ฝ่ายเราใครก็ตามพระพี่ดาวบอกว่าแม้อยู่หลังตู้เย็นให้กำลังใจพี่ก็ขอบคุณแต่ถ้าเดินออกจากหลังตู้เย็นมามากขึ้นมากขึ้นนั่นคือวันนี้เนี่ยคุณคิดละว่าการต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันถึงเวลาแล้วคุณสุกิจเห็นด้วยกับพี่ไหมคะก็เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการเป็นระบอบประชาธิปไตยฮะถูกค่ะคิดง่ายๆค่ะใช่ค่ะแล้วพี่บอกว่าเรื่องมวลชนเนี่ยเราต้องให้เขาเข้าใจหน้าที่เขาในวันนั้นเพราะว่าไม่ใช่ลุกมีมวลชนเยอะๆที่เข้าใจทางนี้แล้วแต่ต้องเป็นมวลชนต่อสู้ให้หมดด้วยอะค่ะเพราะมวลชนเราที่เข้าใจประชาธิปไตยมันมีแต่มวลชนต่อสู้ของเราเนี่ยมันยังไม่มากพอค่ะโอเคครับผมว่าเราได้เวลาชั่วโมงนึงแล้วก็เอาไว้รอบหน้าเอาไว้โอกาสหน้าโอเคครับต้องขอบคุณสุกิจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นกำลังสำคัญในอเมริกาค่ะฮะขอบคุณคุณดานฮะแล้วก็โชคดีฮะสู้ๆพวกเราต้องสู้ๆฮะคนไทยเขาสู้เขาเสี่ยงเราสู้เราก็ต้องสู้ทุกอย่างสู้หมดตัวอย่าให้พี่ดาวอย่าให้พี่ดาวฝากไปถึงพี่น้องชาวไทยนิดนึงค่ะค่ะก็ก่อนค่ะเชิญค่ะเชิญคุณสวินพูดให้จบก่อนค่ะคืออยากให้พี่ดาพูดถึงพี่น้องชาวไทยเรื่องให้ออกมาเป็นกำลังใจให้น้องนักศึกษานะคะค่ะก็
ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้มวลชนที่เข้าใจว่าประเทศเป็นระบอบเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จแล้วก็จะกลับย้อนหลังกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะคือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันเขียนกันทุกวันนี้นะคะมันจะไปอย่างนั้นดังนั้นเมื่อพี่น้องเข้าใจแล้วและก็เปลี่ยนตัวเองนะคะจากมวลชนเข้าใจการเมืองไทยเข้าใจระบอบการปกครองที่กดขี่ประชาชนขอให้เปลี่ยนคำว่ามวลชนที่ให้กำลังใจมวลชนที่เข้าใจระบอบการปกครองที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะหลักการกติกาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะเราเปลี่ยนตัวเองให้มาเป็นมวลชนต่อสู้มากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่คำว่าต่อสู้ของพี่ดาเนี่ยนะคะเราต้องเป็นกลุ่มที่พี่ดาบอกว่า1เป็น10 10เป็น10ก็แตกออกไปต่อออกไปเนี่ยนะคะให้เรามีหัวในส่วนของพวกเราเนี่ยที่จะพูดคุยแล้วก็รุกเงียบๆอยู่ใต้ผิวนะคะที่บอกว่าเป็นความสงบเพียงผิวเผินข้างบนมึงเข้าใจถูกต้องแล้วเพราะว่าภายใต้เนี่ยนะคะลาวาภูเขาไฟประชาชนฝ่ายต่อสู้เนี่ยนะคะกำลังจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะเมื่อก่อนหน้านี้พี่ดาต่อสู้เคยออกมาช่วยนะคะเอาข้าวมาส่งเรานะคะพี่ดามีกลุ่มพี่น้องเอาข้าวมาส่งให้พี่ดาวันละหมื่นกล่องเนี่ยนะคะก็ดูแลนะคะพี่น้องนักศึกษาออกมาพี่น้องประชาชนออกมาเราดูแลกันเองนะคะพี่และอีกอย่างนึงสิ่งที่จะทําได้ก็คือประชาธิปไตยวันละบาทที่พี่ดาบอกหยอดกระปุกวันละบาทวันละบาทวันละบาททุกคนนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะสู้อีกนานมั้ยแต่พี่ดาพูดคํานี้ตั้งแต่พี่ดาอยู่คอมเมนต์ปี53ถ้าเราหยอดกระปุกตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะคะเราทุกคนมีเงินที่จะช่วยพวกเราเองในการต่อสู้คูณเข้าไปสิคะ15ล้านเสียง19ล้านเสียงเรามีตั้งเท่าไหร่แล้วคะวันนี้จะเริ่มต้นก็ได้นะคะหยอดกระปุกวันละบาทเข้าไว้นะคะถ้าอีก1ปีเราจะต้องลุกคือเราจะมีเงิน365บาทต่อ1คนนะคะเราซื้อไข่ต้มข้าวหุงข้าวนะกินเนี่ยนะเราสู้กับมันได้ตั้งนานนะคะแต่พวกมันเราไม่มีข้าวให้มันกินคือปีนี้เนี่ยนะข้าวก็จะไม่พอไม่มีส่งออกยังไม่พอกินเก็บไว้กินนะคะอย่าให้พวกมันกินเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะสู้กับมันได้เพราะมันกินเยอะมันใช้เยอะเรากินน้อยใช้น้อยค่ะยังไงฝ่ายประชาธิปไตยชนะแน่นอนค่ะขอให้กำลังใจพี่น้องทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะยิ่งนักศึกษาต้นกล้าประชาธิปไตยที่วันนี้งอกเงยเป็นข้าวออกรวงแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ดาขอบคุณมากค่ะคุณสุกิจค่ะที่มาช่วยครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมมาออกอากาศดีครับค่ะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับวันนี้รู้สึกพูดดีกันมากเลยค่ะค่ะโอเคครับแล้วก็ต้องช่วยกันเป็นนะครับช่วยเป็นสื่อนะคะช่วยเป็นสื่อเพื่อที่จะได้แพร่กระจายมากที่สุดไปสู่ประเทศไทยมันปิดตรงไหนบล็อกเราก็ทะลวงกันได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆเสียงจากต่างประเทศที่เรากล้าพูดเราพูดได้นะคะเราจะทำกันทุกๆภาคส่วนนะคะทุกๆประเทศที่เราประสานกันอยู่20กว่าประเทศค่ะก็สวัสดีสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคุณสเวนและก็คุณสุกิจค่ะครับสวัสดีครับคุณดาคุณสเวนสันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ